พันตำรวจโทสังวานพันศรีทาสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.นาจอมเทียนรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักตกทะเลเหตุเกิดบนถนนชายหาดจอมเทียนหลังรับแจ้งเดินทางไปที่เกิดเหตุมีชาวบ้านกำลังมุงดูเหตุการณ์พบรถกระบะ Ford Ranger สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน5กไก่คควาย3210กรุงเทพมหานครพุ่งขึ้นฟุตบาทชนกับป้ายโครงการก่อสร้างชายหาดจอมเทียนที่ปิดกั้นเขตการก่อสร้างไว้จนตัวรถเหินตกในทะเลได้รับความเสียหายโดยมีนายมงคลแพทย์รัตอายุ38ปีเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นคนขับไม่รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากการสอบถามนายมงคลคนขับทราบว่าขณะที่ตนเองขับมาตามถนนเลียบชายหาดจอมเทียนช่วงที่เกิดเหตุค่อนข้างมืดไร้แสงไฟส่องสว่างมีรถจักรยานยนต์วิ่งตัดหน้ากระทันหันเบรกไม่ทันจึงหักหลบทำให้รถเสียหลักพุ่งขึ้นฟุตบาทแล้วชนป้ายโครงการก่อสร้างก่อนพุ่งตกลงไปในทะเลซึ่งหากตนเองไม่หักหลบรถจักรยานยนต์คันที่ตัดหน้าคงได้รับบาดเจ็บแน่นอนใช่ครับมาทางนี้ครับอ๋อจังหวะมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าหรือว่าใช่ครับมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าก็เลยหักหลบแล้วมอเตอร์ไซค์คันที่ปาดหน้าพี่นี่ได้วนกลับมาดูอะไรบ้างไหมหนีครับหนีไปเลยเหรอครับครับอ๋อเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมครับไม่เป็นไรครับไม่ได้บาดเจ็บผมติดต่อเคนแล้วเดี๋ยวให้เคนมายกอ๋อครับ